่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนที่มาฤาษีดัดตนจากนิทานโบราณคดีเรื่องที่5เรื่องของแปลกที่เมืองชัยปุระอินเดียพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันหนึ่งเขาพาฉันไปดูพิพิธภัณฑ์สถานของเมืองชัยปุระไปเห็นรูปปั้นเป็นฤาษีอย่างในอินเดียทำท่าต่างๆเหมือนอย่างฤาษีดัดตนในวัดพระเชตุพนแต่ขนาดย่อมๆตั้งเรียงไว้ในตู้ใบหนึ่งที่จริงฉันควรจะถามเขาว่ารูปอะไรแต่ฉันไปอวดรู้ถามเขาว่ารูปเหล่านั้นเป็นแบบท่าดัดตัวให้หายเมื่อยหรือเขาตอบว่าไม่ใช่แล้วเขาจึงบอกอธิบายต่อไปว่ารูปเหล่านั้นเป็นแบบท่าต่างๆที่พวกดาบทบำเพ็ญตบะเพื่อบรรลุโมฆธรรมฉันได้ฟังก็นึกละอายใจไม่พอที่จะไปอวดรู้ต่อเขาผู้เป็นเจ้าของตำราเรื่องฤาษีชีพราหมณ์แต่ก็เกิดอยากรู้แต่นั้นมาว่าเหตุไฉนรูปฤาษีดัดตนที่ทำในเมืองไทยจึงไปพ้องกับท่าดาบทบำเพ็ญตบะของชาวอินเดียซึ่งเมื่อกลับมาจึงค้นหาตำราฤาษีดัดตนพบอธิบายปรากฏในศิลาจารึกเรื่องสร้างวัดพระเชตุพนว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดให้ตั้งตำรายาแลฤาษีดัดตนไว้เป็นทานตามศาลารายริมกำแพงวัดพระเชตุพนรูปฤาษีดัดตนสร้างในรัชกาลที่1เป็นรูปปั้นและคงมีอักษรจารึกศิลาติดไว้ใกล้กับรูปฤาษีบอกว่าดัดตัวท่านั้นแก้โรคอย่างนั้นครั้นถึงรัชกาลที่3เมื่อมีการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดให้เปลี่ยนรูปฤาษีเป็นหล่อด้วยดีบุกและโปรดให้พวกกวีแต่งโครง4ขนานชื่อฤาษีและบอกท่าดับตนแก้โรคอย่างใดๆจารึกศิลาติดประจำไว้กับรูปภาพตัวละบท1เรียกรวมกันว่าโครงฤาษีดับตนพบตำราว่าด้วยฤาษีหรือดาบททำท่าต่างๆที่มีอยู่ในเมืองไทยเพียงเท่านั้นจึงเป็นปัญหาว่าท่าฤาษีดัดตนต่างๆจะเป็นท่าตบะของดาบทอย่างเขาว่าที่เมืองชัยปุระหรือเป็นท่าดัดตัวแก้โรคเมื่อยขบอย่างเช่นไทยถือเป็นตำราฉันไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไหนแน่มาช้านานจนต่อมาเมื่อฉันออกมาอยู่ที่เมืองปีนังมีดาบทชาวอินเดียตนหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อลือเรื่องว่าเคร่งครัดนักมาบำเพ็ญตบะณเมืองปีนังพวกชาวอินเดียที่เลื่อมใสเรียรายกันซื้อที่สร้างอาสมให้ดาบทนั้นอยู่แห่งหนึ่งฉันไปดูเห็นที่ตรงกลางก่อเป็นมณฑปแปดเหลี่ยมหลังคาเป็นซุ้มมียอดอย่างแบบอินเดียมีมุกเด็ดข้างหน้าและเฉลียงโถงรอบมณฑปเห็นตัวดาบทนั่งขัดสมาธิเหมือนอย่างพระประธานอยู่บนเตียงหน้ามุกเด็ดเผอิญผู้อุปถัมภ์พูดภาษาอังกฤษได้บอกอธิบายให้รู้ว่าดาบทนั้นสมาทานตบะสองอย่างคือเว้นวจีกรรมไม่พูดกับใครๆหมดอย่างหนึ่งกับนั่งสมาธิอยู่ณอาสนะอันเดียวตั้งแต่เช้าจนค่ำทุกวันเป็นนิดอย่างหนึ่งฉันถามว่าในมณฑปนั้นเป็นที่สำหรับดาบทนอนหรือเขาตอบว่ายังไม่มีใครเคยเห็นดาบทตนนั้นนอนเลยโดยปกติพอค่ำดาบทก็ลุกจากอาสนะที่มุกเด็ดเข้าไปในมณฑปแต่ไปทำพิธีอีกชนิดหนึ่งเพื่อแก้เมื่อยขบเห็นทำท่าต่างๆบางทีตัวลอยขึ้นไปก็มีฉันได้ฟังก็เข้าใจแจ่มแจ้งสิ้นสงสัยได้ความรู้ว่าการดัดตนนั้นเป็นส่วนอันหนึ่งของการบำเพ็ญตบะนั่นเองเพราะนั่งหรือยืนอยู่ที่เดียวตลอดวันยังค่ำทรมานร่างกายเกินวิสัยก็ย่อมเกิดอาการเมื่อยขบจึงคิดวิธีดัดตนสำหรับระงับทุกขเวทนาอันเกิดแต่บำเพ็ญตบะแล้วตั้งเป็นตำราไว้แต่ดึกดำบรรพ์ที่พวกชาวเมืองชัยปุระเขาบอกว่าเป็นวิธีของพวกดาบทนั้นก็ถูกที่ไทยว่าเป็นวิธีแก้เมื่อยขบก็ถูกเพราะไทยเราไม่เลื่อมใสวิธีตบะของพวกถือศาสนาฮินดูเอาแต่วิธีดัดตนแก้เมื่อยขบมาใช้จึงเกิดตำราฤาษีดัดตนขึ้นด้วยประการชนี้ข้อมูลจากนิทานโบราณคดีพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ